ทำลูกศร นะครับแบบที่ชี้หัวชี้หางแบบสองข้างไว้ให้แล้วนะครับก็ตามนั้นเลยนะฮะคืออันไหนเกิดก่อนสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะฮะวันนี้ก็อยู่กับช่องของ Zero Number และเกม Genshin Impact กันเช่นเคยนะครับสำหรับในคลิปนี้นะฮะเราก็จะอยู่กับคอนเทนต์และสมองบวมนะครับในพาร์ทของปฏิกิริยาธาตุพื้นฐานนั่นเองโดยที่คลิปนี้นะฮะผมจะพยายามทำให้มันซิมเพิลมากที่สุดโอเคไหมทีนี้ถ้าเพื่อนๆพร้อมมาแล้วนะฮะเดี๋ยวเราไปกันเลยนะฮะก่อนอื่นเรามาคุยกันก่อนนะครับว่าปฏิกิริยาธาตุเกิดได้ยังไงนะครับปฏิกิริยาธาตุคือการที่ทำปฏิกิริยาระหว่างธาตุสองธาตุขึ้นไปนะครับโดยที่มันจะมีสิ่งที่เรียกว่าธาตุออร่าและธาตุทริกเกอร์อยู่ซึ่งธาตุออร่าเนี่ยครับหมายถึงธาตุที่เข้าไปก่อนธาตุที่เข้าไปเสร็จปุ๊บมันไปแปะครับเสร็จปุ๊บมันจะอยู่กับตัวศัตรูใช่ไหมแล้วมันจะขึ้นสัญลักษณ์เหล่านี้ขึ้นมานะครับส่วนใหญ่นะซึ่งธาตุออร่าเนี่ยครับจะมีไฟมีน้ำมีไฟฟ้าแล้วก็ตัวส่วนของน้ำแข็งกับไม้ถูกไหมมันจะเป็นในแค่5ธาตุนี้เป็นส่วนของธาตุทริกเกอร์เนี่ยครับคือธาตุที่2ครับที่เข้าไปแปะใส่เข้าไปนะฮะคือทำให้เกิดปฏิกิริยาซึ่งมันเป็นได้ทั้งหมดเลยกันนะครับนี่หมดนี้เลยฮะ7ท่านะครับแต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับปฏิกิริยาด้วยนะโอเคไหมบางปฏิกิริยามันทำกันไม่ได้นะอย่างเช่นตรงส่วนของหินกับไม้อย่างเงี้ยครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะครับโอเคไหมทีนี้เราไปต่อนะครับตรงส่วนของตรงนี้เป็นดาเมจฟอร์มูลาที่ผมเอามาจากเคอร์ชิงเมย์นะครับซึ่งมันเป็นแบบวิธีการคำนวณดาเมจของเอ็นชีนิมแพกนะครับแบบ everything จิกเบลในปัจจุบันนะครับซึ่งตรงส่วนของดาเมจเนี่ยครับเราต้องคุยกันก่อนว่ามันจะมีปฏิกิริยานะครับถ้าเราวัดกันที่การคำนวณเนี่ยเกี่ยวข้องอยู่3แบบแต่จริงๆมันมี4แบบนะเผอิญแบบที่4มันเป็นการสร้างเกาะซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับตรงนี้โอเคไหมทีนี้ในส่วนของปฏิกิริยาส่วนใหญ่ใน Genshin Impact เนี่ยครับมันจะเป็นปฏิกิริยาหมวดที่1ตรงนี้เป็น Transformative Reaction โอเคไหมซึ่งปฏิกิริยาส่วนเนี้ยครับมันจะเป็นฮีทแยกไม่ได้เกี่ยวข้องกับตรงส่วนของฮีทที่เราเข้าไปทำดาเมจเลยปกติแล้วครับอย่างที่บอกตรงส่วนของฮีทที่ทริกเกอร์ครับมันก็ยังมีดาเมจอยู่ถูกไหมครับฮีทที่เข้าไปทำดาเมจแล้วเสร็จปุ๊บติดท่านะฮะเพื่อปิดทำให้เกิดปฏิกิริยาโอเคไหมอันนี้จะไม่เกี่ยวเลยส่วนใหญ่ครับจะไม่เกี่ยวเลยแล้วตรงส่วนของสูตรคำนวณของเขาเนี่ยครับจะไปเกี่ยวข้องกับเลเวลแล้วก็ค่า Elemental Mastery นะฮะหรือค่าชำนาญธาตุเป็นส่วนใหญ่โอเคนะทีนี้ในส่วนของปฏิกิริยานะครับในหมวดต่อมานะครับมันคือ Amplifying Reaction นะครับตัวนี้นะฮะเป็นปฏิกิริยาที่จะนำตรงส่วนของฮิตที่เข้าไปทริกเกอร์เนี่ยตรงส่วนนี้ครับที่เราแปะธาตุเข้าไปเนี่ยเอาไปคำนวณด้วยสังเกตนะว่ามันจะอยู่ตรงส่วนของฝั่งตัวคูณตรงนี้ครับซึ่งแบบมีผลตรงนี้ใช่ไหมเนี่ยครับสมการทั้งมวลตรงนี้อ่ะให้เข้าใจตรงนี้ก่อนนะฮะซึ่งปัจจุบันนะครับตรงส่วนของพาร์ทที่เป็นแอมพลิฟายที่เป็นตัวคูณนะมันจะมีอยู่2ปฏิกิริยาคือปฏิกิริยาของระเหยก็คือไฟบวกกับน้ําไฟบวกน้ํานะกับตรงส่วนของปฏิกิริยาละลายก็คือไฟบวกกับน้ําแข็งมีแค่2ตัวนี้ที่เกิดขึ้นกับแอมพลิฟายเรียคชั่นณตอนนี้นะแล้วก็ส่วนที่3นะฮะเพื่อนๆจะสังเกตนะครับว่าในการคำนวณอะไรก็ตามนะฮะมันจะมีเรื่องของเบสดาเมจซึ่งมันอยู่ตรงนี้อยู่หลักๆคือมันเป็นเบสดาเมจของตัวละครนั่นแหละบวกกับอาวุธอ่ะตรงนี้นะครับซึ่งตรงส่วนเนี้ยมันจะเป็นตัวตั้งต้นเลยใช่ไหมครับในการคำนวณตัวส่วนของดาเมจของเกมนี้แต่ทีเนี้ยครับมันจะมีปฏิกิริยาประเภทบุกเร้านะครับซึ่งเป็นเกี่ยวข้องกับไม้เนี่ยจะมาอยู่ในส่วนของแฟตดาเมจที่บวกเข้าไปตรงๆใส่ตรงส่วนของเบสตรงนี้เลยอ่ะให้เข้าใจไว้ก่อนนะครับปฏิกิริยาเหล่านี้เราเรียกว่า additive reaction อ่ะโอเคอันนี้เป็นการแบ่งของเครื่องชิงนะฮะเครื่องชิงเมย์นะครับที่เขาแบ่งนะครับมันจะแบ่งปฏิกิริยาเป็นประมาณนี้เกี่ยวกับดาเมจนะครับส่วนคำนวณก็จะประมาณนี้นะฮะตรงส่วนของ amplify เนี่ยครับถ้าพูดอีกแง่นึงนะฮะแล้วซ้ำเข้าไปอีกทีนะครับตรงส่วนของ amp เนี่ยเป็นปฏิกิริยาที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับตรงส่วนของเลเวลเลยเมื่อจะสังเกตตรงส่วนของสูตรตรงนี้นะฮะตรงนี้นะกับการ transformative กับมีใช่ไหมเพื่อนๆ เห็นตรงนี้นะฮะมันมีเลเวลเขาไม่เกี่ยวแต่แอมเนี่ยจะไม่เกี่ยวแต่ยังไงก็ตามนะครับก็ยังต้องพึ่งสเตตของตัวละครอยู่นะเพราะฉะนั้นแม้เลเวลจะไม่ได้เกี่ยวกับตัวคูณตรงนี้แต่ก็ต้องทำแบบเลเวลขึ้นมานะให้มันเป็นตัว DPS โอเคไหมแต่ตรงส่วนของ elemental mastery นะฮะหรือค่าชำนาญธาตุนะครับ EM ของเราเนี่ยก็ยังเกี่ยวอยู่โอเคนะครับมันจะเป็นตัวคูณอยู่ตรงนี้นะทีเนี้ยตรงส่วนของปฏิกิริยาเนี่ยมันมีเรื่องของลำดับการติดธาตุแล้วก็ตัวคูณอยู่เดี๋ยวผมจะไปพูดอีกทีตรงส่วนของตอนที่เราผสมธาตุกันแล้วโอเคไหมทีนี้ในส่วนของ additive นะครับหรือปฏิกิริยาที่มันบวกแฟตเลยจะเป็นตระกูลของพวกไม้บวกกับไฟฟ้าเนี่ยครับมันจะมีส่วนของเลเวลเข้าไม่เกี่ยวมันจะมีเลเวลมัลติพายตรงนี้ใช่ไหมครับแล้วก็ตรงส่วนของ elemental mastery นะครับตรงนี้นะครับเข้าไม่เกี่ยวเหมือนกันคือมันเกี่ยวเหมือนปฏิกิริยาส่วนใหญ่แต่มันไม่ได้เอาไปเป็นฮีทแยกแต่มันดันยัดเข้าไปอะครับในส่วนของการคำนวณเบสเลยก็คือเป็นฮีทนั้นอะที่เกิดเลยโอเคนะนี่คือ additive reactionทีนี้ในส่วนของอันที่4นะครับที่ผมคักเพื่อนๆไว้นะครับจะอยู่ในโหมดของชิลอันเนี้ยบอกเลยว่าการคำนวณปัจจุบันเนี่ยครับสำหรับเรื่องของปฏิกิริยาเนี่ยมีแค่ตัวเดียวคือคริสตัลไลท์ก็คือหินบวกธาตุนะครับธาตุพื้นฐานที่มันสามารถเข้าไปแปะติดได้อะที่ไม่ใช่ธาตุไม้อะครับนั่นแหละซึ่งตรงส่วนของการเกิดคริสตัลไลท์เนี่ยครับมันจะเป็นการเกิดผลึกขึ้นมาตกบนพื้นแล้วถ้าเพื่อนๆไปเก็บอะครับเสร็จปุ๊บมันจะเกิดเกาะใช่ไหมซึ่งเกาะตัวนั้นนะครับมันจะมีเลือดของเขาอยู่ซึ่งเลือดเนี่ยครับโอเคแน่นอนนะครับมันรับดาเมจแทนเราถูกปะ
ทีเนี้ยในส่วนของการคำนวณเลือดเนี่ยครับมันจะคำนวณตามตรงส่วนของเลเวลตัวละครตรงนี้เพื่อนๆจะเห็นตรงนี้นะฮะแล้วก็ตรงส่วนของค่า EM สรุปก็คือตรงส่วนของปฏิกิริยาเกี่ยวกับการคริสตัลไลซ์นะครับจะมีเรื่องของเลือดใช่ไหมเรื่องของเลือดของโลอยู่ซึ่งมีตัวเกี่ยวข้องก็คือตรงส่วนของคาแรคเตอร์เลเวลนะครับแล้วก็มีส่วนของ EM เข้ามาเกี่ยว Elemental Mastery แหละโอเคไหมอันนี้คืออันที่4นะครับโอเคทีนี้เรามาสรุปปัจจัยที่เกี่ยวข้องนะครับหลักๆคือเลเวลและสเตตคนปิดถูกปะเพราะคนปิดเนี่ยบางปฏิกิริยาเนี่ยครับมันจะต้องใช้ตรงส่วนของสเตตหลายๆอย่างเข้ามาเกี่ยวทั้งคีทั้งอะไรด้วยถูกไหมเพราะมันโดนเอาไปคำนวณดาเมจแล้วก็ตรงส่วนของ EM เนี่ยของคนปิดก็มีผลต่อการทำปฏิกิริยาทีนี้ตรงส่วนของตัวตะเกียครับอย่างที่เห็นนะฮะตรงสูตรเนี่ยมันจะมีเรื่องของค่าต้านทานมอนอยู่นะครับคือปกติปฏิกิริยาเนี่ยครับมันจะมีเบสในเรื่องของเอลิเมนทัลที่มันทำอยู่ครับแบบอย่างเช่นสมมติโอเวอร์โหลดใช่ไหมทำไปอ่ะครับเสร็จปุ๊บอะครับเป็นไฟฟ้าบวกตรงส่วนของไฟเนี่ยเวลาดาเมจที่ออกครับมันออกไปธาตุไฟทีนี้ประเด็นคือมอนบางตัวมันต้านไฟถ้าสมมติเราไปโดนต้านไฟของมอนเนี่ยครับดาเมจตรงส่วนนั้นก็จะลดลงแล้วก็อันที่3นะครับสกิลและตัวละครที่ใช้อันเนี้ยฮะอันนี้ก็ต้องไปดูนะฮะในความพิเศษนะครับมันจะมีตัวละครบางตัวที่มันบวกค่าสเตตแบบพิเศษขึ้นมาครับอย่างเช่นแบบอาจจะบวกเป็นค่าของเรื่องของการเพิ่มดาเมจเป็นเฉพาะธาตุอะไรเงี้ยครับอันนี้แอบยกตัวอย่างให้ฟังแบบคำๆสั้นๆนะฮะแล้วก็ต้องส่วนของค่าการ์ดยูนิตตรงนี้นะฮะแล้วก็อินเทอร์นอลคูลดาวน์นะครับคือสองอันนี้ครับผมจะแตะแบบผิวๆโอเคไหมเพื่อไม่ให้คลิปยาวไปคือการ์ดยูนิตเนี่ยมันเป็นตัวกำหนดที่จะรู้ว่าธาตุไหนจะยังอยู่ต่อไหมหรือจะหมดไปทั้งคู่เลยคือสั้นๆง่ายๆครับการ์ดยูนิตเนี่ยมันเป็นส่วนของ priority ในเกมครับมันจะมีตรงส่วนของ priority ตามแต่ละสกิลอยู่ใช่ไหมครับเวลาเกิดปฏิกิริยาเนี่ยสมมติเราธาตุเป็นไฟใช่ไหมครับแล้วบวกกับน้ำอย่างเงี้ยบางทีอะครับจะสังเกตว่าเฮ้ยบางครั้งอ่ะมันยังมีธาตุบางอย่างคงเหลืออยู่ถูกไหมซึ่งเคสอย่างเงี้ยครับมันเป็นผลมาจากการ์ดยูนิตครับโดยที่ส่วนใหญ่แล้วครับเป็นผลมาจากว่าธาตุอ่ะครับถ้าสมมติไอตัวฮิตที่เราซัดเข้าไปอ่ะครับถ้าฮิตของธาตุไหนอ่ะครับมีการ์ดยูนิตมากกว่ามันมักจะอยู่ต่อแต่ทีนี้บางปฏิกิริยาเนี่ยครับมันจะมีธาตุสตองอยู่นะเดี๋ยวผมจะไปพูดอีกทีนึงแต่ให้รู้ว่าโอเคตรงส่วนของเกมเนี้ยในหลายๆครั้งอะครับแม้มันจะขึ้นหรือไม่ขึ้นก็ตามเนี่ยมันจะยังมีธาตุคงค้างอยู่แต่จะอยู่นานไหมอีกเรื่องนึงโอเคไหมแล้วตัวกำหนดว่าธาตุที่จะเหลืออยู่เนี่ยครับมันเป็นอันไหนคือการ์ดยูนิตอันนี้คือเข้าใจแบบสั้นๆง่ายๆมันจะเป็นประมาณนี้แล้วก็ตรงส่วนของอินเทอร์นอลคูลดาวน์อินเทอร์นอลคูลดาวน์คืออะไรอินเทอร์นอลคูลดาวน์คือตามแต่ปฏิกิริยาเนี่ยครับมันจะมีการกำหนดลิมิตในการเกิดของมันอยู่โดยที่บางปฏิกิริยาเนี่ยครับอันนี้ผมสมมติเลขขึ้นมานะฮะอาจจะเกิดได้ทุกๆ 0.5 วิจัดปุ๊บค่อยเกิดซ้ำอีกทีอันนี้คืออินเทอร์นอลคูลดาวน์นะครับของปฏิกิริยานะซึ่งเกิดได้หลายกรณีมากๆนะครับอันนี้ต้องไปดูที่สกิลด้วยประกอบนะครับเพราะบางทีก็มีผลนั่นหรือแบบพวกคอนสเตลเลชันนะครับพวกกลุ่มดาวตัวละครอะไรเงี้ยก็มีประเด็นอยู่ถ้าเกิดว่าตรงส่วนเนี้ยที่ผมจะพูดเกี่ยวกับการ์ดยูนิตกับอินเทอร์นอลคูลดาวน์หลักๆคือที่จะบอกอ่ะก็คืออินเทอร์นอลคูลดาวน์เนี่ยปฏิกิริยาบางอันเนี่ยครับมันมีระยะเวลาเว้นในการเกิดส่วนของการ์ดยูนิตเนี่ยมันเป็นตัวกำหนดว่าเฮ้ยบางทีปฏิกิริยาเนี่ยครับอันไหนยังอยู่ต่อในส่วนของธาตุที่แปะเข้าไปหรือบางทีก็อยู่สองธาตุเลยนะและเป็นผลตรงเนี้ยครับพอมันอยู่เนี่ยเสร็จปุ๊บครับมันจะทำให้เราสามารถแปะธาตุที่3เข้าไปเพื่อทำปฏิกิริยาครับให้เกิดขึ้นเข้าไปได้ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่นะครับกับตรงส่วนของธาตุที่อยู่นะครับว่ามันจะเป็นอะไรนะแล้วแต่เคสไปครับทำมันทำให้ตรงส่วนของปฏิกิริยาเนี่ยมันสามารถเกิดได้2อย่างพร้อมกันอันนี้คือเหตุผลของการ์ดยูนิตทีนี้มาว่ากันในส่วนของปฏิกิริยาธาตุนะฮะทีนี้เราจะเข้ากันสู่การผสมธาตุแล้วก็ผสมธาตุนะครับเอาตรงส่วนของอันแรกก่อนนะฮะมันจะมีตรงส่วนของการระเหยการละลายอยู่นะเพื่อนเพื่อนจะเห็นตรงนี้นะฮะอันนี้ผมฮินให้นะครับแล้วก็อันนี้นะเป็นตัวเลขนะครับเพื่อนเพื่อนสามารถเช็คได้นะตัวระเหยเนี่ยครับหลักๆนะครับอย่างที่บอกครับมันจะเป็นปฏิกิริยาประเภท Amplify ใช่ไหมซึ่งมีการเอาตรงส่วนของฮิตที่เข้าไปทำปฏิกิริยาเนี่ยครับฮิตของคนปิดอ่ะมาคำนวณประกอบด้วยทีนี้ครับมันมีประเด็นอยู่ว่าตรงส่วนของฮิตเนี่ยครับถ้าสมมติฮิตตัวปิดเนี่ยครับเป็นน้ำมันจะคูณ2เท่ากับว่าเราแปะไฟไปก่อนแล้วตามด้วยน้ำอ่ะนะแต่ในทางกลับกันครับถ้าสมมติฮิตนะครับที่แปะนะครับเราแปะตรงส่วนของน้ำไปก่อนแล้วตามด้วยไฟเนี่ยครับตรงส่วนของอันนี้ครับมันจะคูณแค่ 1.5 แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับมันมีเรื่องของสตองอยู่มันจะเป็นธาตุสตองครับธาตุแข็งในส่วนของปฏิกิริยาเนี้ยจะเป็นส่วนของธาตุน้ำจะแข็งกว่าซึ่งการที่เราแบบทำการใส่ครับตรงส่วนของน้ำแล้วตามด้วยไฟเนี่ยครับเราจะเรียกกันว่ารีเวิร์สโอเคไหมมันเป็นการรีเวิร์สทีเนี้ยครับน้ำแข็งกว่าถ้าคำนวณ GU แล้วอะไรเงี้ยครับมีโอกาสที่น้ำจะทำการติดอยู่ต่อโอเคไหมอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้น
ทีนี้มันต้องไปเช็คอันอีกทีว่าตรงส่วนของแต่ละตัวละครเป็นยังไงคือมันต้องเช็คกันเป็นรายสกิลเลยอ่ะอันนี้ให้เข้าใจตรงนี้ก่อนนะครับแต่ให้รู้ว่าโอเคน้ำมีโอกาสติดต่อมากกว่าให้เก็ตตรงนี้นะครับคอนเซ็ปต์ตรงนี้นะส่วนของพาร์ทละลายเนี่ยครับอย่างที่บอกนะครับว่ามันเป็นปฏิกิริยาแอมพลิฟายเหมือนกันใช่ไหมครับพูดง่ายๆคือไอ้สองอันเนี้ยไอ้หนึ่งหมายเลขหนึ่งกับหมายเลขสองในภาพตรงเนี้ยครับมันขี้ได้มันมีส่วนของคิริคอนเข้าไปเกี่ยวมันก็ยังมีธาตุส่วนของสตรองด้วยเหมือนกันซึ่งถ้าสมมติเพื่อนๆนะครับปิดด้วยไฟโอกาสที่ธาตุจะหายมีสูงมากโอเคป่ะแล้วก็ดาเมจนะครับมันจะคูณ2แต่ถ้าปิดด้วยน้ำแข็งเนี่ยหรือก็คือรีเวิร์สเมลเนี่ยไฟอาจจะยังอยู่ทั้งนี้ก็แล้วแต่ตรงส่วนของการยูนิตต้องไปเช็คกันอีกทีโอเคไหมแต่ธาตุสตรองเนี่ยมันคือธาตุไฟของปฏิกิริยานี้ทีนี้มาว่ากันต่อนะครับในส่วนของปฏิกิริยาที่3นะครับมันคือการโอเวอร์โหลดนะครับจะเห็นเส้นตรงนี้นะฮะปฏิกิริยา3นะฮะอันนี้เป็นการเกิดระหว่างไฟกับตรงส่วนของไฟฟ้านะครับซึ่งปฏิกิริยานี้ครับข้อดีของมันคือมันเป็นการทำระเบิดแบบ LOE นะไอ้2อันแรกส่วนใหญ่ครับคือตัวไหนตัวนั้นเลยปฏิกิริยาโอเวอร์โหลดเนี่ยครับมันจะเป็นดาเมจระเบิดแบบ AOE เป็นไฟนะครับซึ่งมันมีการทำกระเด็นกระตุกด้วยนะครับแล้วแต่มอนนะบางตัวก็กระตุกบางตัวก็กระเด็นบางตัวก็ไม่ทำอะไรเลยนะครับแต่ดาเมจที่ออกมาเป็นธาตุไฟอันนี้จะประมาณนี้นะครับทั้งนี้เวลาใช้ปฏิกิริยาก็ระวังด้วยนะครับเพราะว่าตัวส่วนของดาเมจโอเวอร์โหลดเนี่ยมันโดนตัวเองได้ด้วยนะโดยเฉพาะพวกตัวบางๆอย่างเคสคีย์อย่างเงี้ยครับกระเด็นได้เลยนะปิวไก่เลยนะแล้วก็ในส่วนของอันนี้ต่อมาครับอันที่4นะครับปฏิกิริยาโฟรเซนนะครับโฟรเซนเนี่ยจะเป็นปฏิกิริยาที่ทำระหว่างตรงส่วนของธาตุน้ำกับธาตุน้ำแข็งซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันจะทำการแช่แข็งร้อนและการแช่แข็งเนี่ยครับเอลิเมนทัลมาสเตอรี่นะครับหรือค่าชำนาญธาตุไม่มีผลโอเคไหมแต่อันเนี้ยมันจะมีส่วนต่อเดี๋ยวเพื่อนๆจำตรงนี้ไว้ก่อนนะทีนี้ไปต่อกันที่อันที่5นะฮะจะเป็นปฏิกิริยาที่วุ่นวายมากมันคือชาร์จไฟฟ้าครับคือตามทีอรี่ของเขาครับวิธีการเกิดของมันนะครับคือการที่เราเอาน้ำบวกกับไฟฟ้านะครับอันนี้เป็นหมายเลข5อยู่ตรงนี้นะครับใช้ไฟฟ้าอยู่ตรงนี้นะฮะซึ่งใช้ไฟฟ้าเนี่ยครับมันจะทำการช็อตตัวที่ติดนะครับปฏิกิริยาตัวแรก1ตัวก่อนเสร็จปุ๊บถ้าสมมุติมันมีตัวเพื่อนข้างๆมันนะครับอยู่ด้วยมันจะชิ่งไปช็อตซึ่งปฏิกิริยาส่วนนี้เป็นไฟฟ้าและต้องไปเช็คตรงส่วนของไอตัวไอการ์ดยูนิตตะเกียครับที่ผมบอกครับ GU ค่า GU ว่าธาตุไหนจะอยู่ต่อแต่โดยรวมอ่ะครับปกติแล้วมันจะอยู่ต่อทั้ง2ธาตุแหละแต่ว่าธาตุไหนจะหมดไปก่อนอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับชาร์จไฟฟ้าซึ่งมันเป็นบายเคสจริงๆอันนี้เป็นปัญหามากในการคำนวณนะฮะอันนี้มันต้องไปเช็คตามตัวละครเลยและตามสกิลโอเคนะครับและส่วนต่อมานะครับเป็นปฏิกิริยานำไฟฟ้าคือปฏิกิริยานำไฟฟ้าเนี่ยครับมันจะเป็นการระเบิดเป็นธาตุน้ำแข็งซึ่งจะลดต้านทานกายภาพนะครับอันนี้เป็นตัวเลขจากเคอร์ชิงเมนนะครับซึ่งอยู่ที่12วินาทีนะฮะคือผมเช็คแล้วบางแหล่งนะครับบอกว่า8วิอันนี้ไม่ชัวร์เหมือนกันโอเคแต่โอเคแล้วผมขอยึดเคอร์ชิงเมนเป็นหลักคือ12วินาทีทีนี้ในส่วนของอันที่2นะครับปฏิกิริยานะครับเอาแบบเบื้องต้นแบบสเต็ปเดียวก่อนนะมันจะมีเรื่องของปฏิกิริยาการกระจายอยู่กับการตกผลึกซึ่งการกระจายเนี่ยครับหลักๆคือปกติแล้วครับมันจะมี4ธาตุนี้อยู่ใช่ไหมครับในส่วนของ Genshin Impact เนี่ยพวก4ธาตุเนี่ยครับเป็นธาตุเบื้องต้นใช่ไหมที่เราเอาแปะเป็นธาตุออร่าครับติดๆอยู่ที่ตัวมอนนะแล้วเสร็จปุ๊บถ้าเราทำกระจายเสร็จปุ๊บอะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือธาตุเหล่านี้ครับในตัวมอนจะหายไปแต่มันจะไปเผื่อแผ่เพื่อนข้างๆเป็น AOE อันนี้คือปฏิกิริยาการกระจายก็คือไอ้ตัวที่แบบว่าเป็นตัวที่มันทำให้แบบเราไปทิกเกอร์ใส่หัวมันนะคะตัวนั้นน่ะตัวส่วนของธาตุจะหายแต่ตรงส่วนของตัวอื่นรอบๆมันจะซวยแล้วก็ตรงส่วนของการตกผลึกเนี่ยครับอย่างที่บอกไปข้างต้นนะฮะคริสตัลไลท์อะครับมันจะเป็นการที่เราทำการนะฮะทำการทำปฏิกิริยานะครับระหว่างหินกับธาตุเหล่านี้นะครับที่ไปติดอยู่บนตัวส่วนของมอนเตอร์ใช่ไหมเสร็จปุ๊บมันจะเกิดการตกผลึกขึ้นมาซึ่งผลึกอันนี้ครับมันจะอยู่แม็กบนสนามได้3อันโดยที่เมื่อเก็บแล้วอะครับมันจะเกิดตรงส่วนของเกาะธาตุครับโดยที่ถ้าสมมติเราไปเก็บผลึกที่ตกออกมาเนี่ยครับมันจะเกิดในส่วนของเกาะขึ้นมาซึ่งจะเป็นตามธาตุที่ตรงส่วนของธาตุดินเข้าไปทำปฏิกิริยาด้วยโดยที่ตรงส่วนของธาตุนั้นนะครับที่เราทำปฏิกิริยาด้วยสมมติผมไปทำปฏิกิริยาเป็นดินกับไฟถูกป่ะผมเกิดเป็นเกาะไฟถ้าสมมติเป็นเกาะไฟเนี่ยมันจะรับดาเมจธาตุไฟได้ดีกว่าปกติแต่ทั้งนี้มันมีเมคานิกอยู่ส่วนนึงซึ่งนี่ผมไม่เช็คมาให้คือมันคือส่วนของการที่เกาะรับดาเมจครับคือตรงส่วนของเกมนี้ครับปกติอย่างที่บอกไปข้างต้นว่าเกาะเนี่ยมันจะมี HP อยู่ถูกไหมซึ่งเกมนี้ครับเวลาเราโดนดาเมจเนี่ยครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือมันจะทำการหักตรงส่วนของ HP นั้นออกไปอย่างสมมติผมบอกว่าเลือดเกาะผมมีอยู่ 1,500 โดนดาเมจ500ถูกไหม HP เกาะก็จะลดลงไปเหลือ 1,100 แต่เกาะก็ยังค้างอยู่แต่ทีเนี้ยมันมีปัญหาอยู่ว่าในส่วนของเกาะเนี่ยมันมีหลายๆอันที่มันซ้อนกันได้อยู่ถูกไหม
อย่างสมมุติผมตกผลึกเก็บเกาะไปเสร็จปุ๊บไปเจอเกาะของตัวละครอย่างเช่นโนเอลอย่างเงี้ยครับมันก็ยังมีเกาะ2อันอยู่พร้อมกันแต่ปัญหามันมีอยู่ว่าการทำดาเมจของอันเนี้ยครับมันไม่ได้คิดบอกว่าเฮ้ยอันที่1จบก่อนแล้วสมมุติค่อยไปทำอีกอันนึงจากที่ตรงส่วนของ Official ตอบนะครับในส่วนของเว็บไซต์เขาอะนะถ้าเขาจะไม่เปลี่ยนนะเขาบอกมาเลยว่าตรงส่วนของการคำนวณนี้เวลามันโดนนะครับสมมุติดาเมจเข้ามา 1,000 เนี่ยครับ2เกาะนี้จะได้รับดาเมจเท่าๆกันเลยโดยที่สมมุติเข้ามา 1,000 2เกาะได้ละ 1,000 เหมือนกันทั้งคู่มันจึงเป็นสาเหตุที่ทำให้ถึงแม้เราจะใส่เกาะไป2อันก็ตามตรงส่วนของเกาะที่เกิดขึ้นเนี่ยว่ารับดาเมจนะฮะมันก็ยังรับทั้งคู่อยู่ดีมันไม่ได้ทำให้หนาขึ้นโอเคไหมให้เข้าใจตรงนี้ก่อนนะฮะแล้วก็ตรงส่วนของการกระจายเนี่ยครับมันมีประเด็นอยู่ว่าตรงส่วนของตัวละครธาตุลมทั้งหลายแหละครับที่ทำการกระจายได้เนี่ยมันมีลำดับการดูดซับสกิลอยู่ไอ้ตัวส่วนนี้ครับที่ผมต้องเอามาครับสาเหตุคือตัวละครเหล่านี้ครับมันจะมีสกิลหรือว่าอัลติเมทบางอย่างของเขาเนี่ยซึ่งมันเป็นการดูดซับธาตุเข้าไปทีนี้ครับการดูดซับธาตุเหล่านี้ครับมันมีจุดน่าสนใจตรงที่ว่าดูดซับธาตุไปเสร็จปุ๊บครับมันมีไพรโอริตี้อยู่ถ้าสมมุติว่ามันเจอธาตุนะครับอย่างสมมุติมอนสองตัวเนี่ยอยู่ในวงเดียวกันที่ไปโดนส่วนของการดูดซับใช่ไหมสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะครับมันจะมีไพรโอริตี้ถ้าสมมุติบอกว่าเฮ้ยมันมีธาตุไฟกับธาตุน้ำถ้าดูตามนี้ครับตรงส่วนของธาตุไฟครับจะเป็นธาตุที่โดนดูดเข้าไปหลักๆมีอัลติเมทของเวนติอัลติเมทของซูโคสธาตุสกิล E แล้วก็สกิลอัลติเมทของคาซึฮะแล้วก็ส่วนของสกิล E ซายุแต่ตรงส่วนของตัวนักเดินทางเนี่ยครับหรือทาวเวลเลอร์กรณีที่เขาเป็นแอนิโมนะมันจะใช้เป็นอีกส่วนหนึ่งครับคือเป็นอีก priority หนึ่งครับเป็นหมวดที่2 อันนี้แต่ก็มีเหมือนกันโอเคไหมในส่วนทั้งตรงส่วนของอัลติแล้วก็สกิล E ของเขาเลยโอเคนะครับทีนี้อย่างที่ผมบอกไปนะครับตรงส่วนของธาตุน้ำแข็งเนี่ยกับน้ำเนี่ยเวลาบวกกับมันติดโฟเซนใช่ไหมโฟเซนมีปฏิกิริยาต่อจากตรงนั้นครับซึ่งคนส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้พูดถึงนะมันคือปฏิกิริยาที่ถูกเรียกว่าน้ำแข็งแตกหรือเชตเตอร์นั่นเองโดยที่ปฏิกิริยาเชตเตอร์เนี่ยครับมันเป็นปฏิกิริยาที่เมื่อเราทำนะฮะเมื่อเราทำปฏิกิริยาไปครับมันจะขึ้นเป็นส่วนของน้ำแข็งครับที่เหมือนโดนกระเทาะครับจะสังเกตได้เลยนะครับที่ตัวมอนนะครับโดยที่ทำดาเมจออกมาเป็นดาเมจกายภาพและ Elemental Mastery มีผลโอเคไหมอันนี้ EM มีผลนะครับตรงส่วนของปฏิกิริยาเชตเตอร์ตัวนี้ครับถ้าดูตามสูตรนะครับมันจะเป็นปฏิกิริยาที่อยู่ในหมวดของ Transformative Reaction เหมือนกันก็คือฮิตแยกแหละโดยที่คิไม่มีผลโอเคไหมแต่คือ EM ยังมีผลและเป็นดาเมจกายภาพ 1.5 ซึ่งตัวละครที่จะทำเชตเตอร์ได้ครับหลักๆคือมันจะต้องเป็นตัวละครที่มีการโจมตีประเภทกระแทกใช้ก่ออย่าใช้เป็นคำนี้นะครับเพื่อให้เข้าใจง่ายนะครับโดยที่ส่วนใหญ่นะครับการโจมตีประเภทนี้จะอยู่ในหมวดของประเภทแบบการโจมตีหินหรือการโจมตีด้วยดาบใหญ่สองอันนี้จะทำง่ายแต่จริงๆแล้วอะครับการโจมตีด้วยอาวุธปกติมันก็ได้แหละแต่คือปกติแล้วมันจะทำดาเมจไม่ถึงเชตเตอร์ออกโอเคไหมเพราะค่าของ2อันนี้ครับดาบใหญ่กับหินเนี่ยเยอะสุดแต่ถ้าเทียบจริงๆอะดาบใหญ่เยอะสุดเลยเยอะสุดเวลาเขาเล่นปฏิกิริยานี้กันอะหลักๆคือเขาจะเอาตัวละครดาบใหญ่เอามาเล่นซึ่งมันทำให้ปัจจุบันเนี่ยครับตัวละครหลักๆที่โดนเอามาเล่นเนี่ยครับเกี่ยวกับตรงนี้มันก็นับได้ครับก็มียูล่าใช่ไหมที่เป็นราชินีกายภาพเลยครับแล้วก็มีชงหยุนมีเลเซอร์แล้วก็ฮินนะฮะอันนี้เพิ่มเติมอีกอย่างนึงครับไอการโจมตีประเภทกระแทกเนี่ยตรงส่วนของพาร์ทการโจมตีของน้องครีอ่ะมันก็โดนนับนะแต่ปัญหาคือผมไปลองมาแล้วคือทำยังไงยังไงมันก็ไม่แตกสักทีอาจจะด้วยคีย์ผมดาเมจเบานะแต่หลักการของมันคือเอาโจมตีกระแทกอ่ะตัดใส่ตอนจังหวะที่คู่ต่อสู้ครับมันติดเป็นสถานะแช่แข็งอยู่นั่นเท่ากับว่านะครับปฏิกิริยานี้ส่วนใหญ่ครับตัวที่จะเล่นได้ก็คือตัวดาบใหญ่ถูกไหมเพราะต้องทำให้น้ำแข็งแตกทีนี้ครับมันมีฮินให้อีกอย่างนึงครับคือกรณีที่คู่ต่อสู้ยังติดนะครับติดตรงส่วนของน้ำแข็งตรงนี้อยู่ครับมันสามารถที่จะทำตรงส่วนของปฏิกิริยาที่ไอ้น้ำแข็งแตกนี่ซ้ำได้นะซึ่งผมไปลองมาแล้วคือผมลองแบบตรงส่วนของชงหยุนนะครับยัดไป2ทีนะแต่ด้วยความที่มันเลเวลน้อยนะก็เลยเกิดน้อยหน่อยแต่คือโอเคลองแล้วมันมีฮิตที่แบบว่าสมมติเอาผมแตกทีแรกอยู่สมมติผมลองแบบทุบๆไปเรื่อยๆทีนึงครับก่อนหมดเวลานะมันก็ยังติดอยู่ก็ไม่รู้ว่าอนาคตมันจะโดนแก้มั้ยนะแล้วก็ต้องส่วนอันนี้นะครับจากที่เช็คข้อมูลของเคอร์ชิกเมนนะครับเหมือนว่าตรงส่วนของน้ำแข็งเนี่ยครับแม้จะขึ้นสถานะเป็นรูปน้ำแข็งจริงแต่มันก็ยังมีธาตุที่คงค้างอยู่ต้องไปดูตรงส่วนของ GU อีกทีนึงก็คือกาดยูนิตแหละไม่รู้ว่ามันจะธาตุคงค้างอันไหนแต่ว่าคือถ้าสมมติมันคงค้างอยู่ในอันใดนึงเนี่ยมันมีประเด็นในเรื่องของการที่ทำเชตเตอร์บวกกับตรงส่วนของความเสียหายไฟกรณีที่เราเล่นลุกด้วยนะซึ่งผมเห็นคลิปของเคอร์ชิงเมนมันมีอยู่อันนึงแต่อันนี้ผมจะไม่ได้แปะนะการโดนมีปัญหานะซึ่งตรงส่วนนี้โอเคผมโอเคเรารู้ว่ามันทำได้แต่คือมันทำยากแหละนี่ก็เป็นประเด็นนึงนะที่น่าสนใจ
ทีนี้นะฮะเรามาในส่วนของปฏิกิริยาที่เริ่มต้นด้วยธาตุไม้นะครับผสมกับธาตุอื่นนะครับลำดับก็เนี่ยฮะคือไอ้ลูกศรที่ชี้อ่ะครับในความเป็นจริงอ่ะครับมันอันไหนก็ได้นะผมทำลูกศร นะครับแบบที่ชี้หัวชี้หางแบบสองข้างไว้ให้แล้วนะครับก็ตามนั้นเลยนะฮะคืออันไหนเกิดก่อนก็ได้แต่คือหลักๆคือมันเป็นปฏิกิริยาที่เกี่ยวข้องกับไม้นั่นแหละซึ่งปฏิกิริยาชุดนี้ครับผมจะพูดถึงในหมวดของการทำมะเฟืองก่อนมะเฟืองคืออะไรมะเฟืองคือเดนโดคอร์ครับเพื่อนๆจะเห็นรูปไอ้เขียวๆตรงนี้ใช่ไหมไอ้อันใหญ่ๆเนี่ยมันจะเกิดจากการที่เราเอาไม้ครับแปะไปกับน้ำก่อนอันนี้อยู่ในหมวดตรงนี้นะนี่นะผมแยกให้แล้วนะเอาชุดนี้ก่อนนะคือไม้เกิดกับน้ำเนี่ยครับมันจะเกิดสิ่งที่เรียกว่ามะเฟืองหรือเดนโดคอร์ขึ้นมาครับคือไอ้มะเฟืองเนี่ยมันเป็นชื่อเรียกภาษาไทยที่คนเขาเรียกกันนะตรงส่วนของปฏิกิริยาไอ้มะเฟืองเนี่ยครับถ้าเอาปฏิกิริยาชื่อของมันจริงๆเลยมันชื่อเบ่งบานหรือบูมโดยที่ตรงนี้ครับมันจะสามารถที่จะรูปตัวเดนโดคอร์แล้วคือมันเป็นอ็อบเจกต์หนึ่งที่มันเกิดบนสนามนะแล้วก็มีแม็กนะครับบนสนามได้ทั้งหมด5ลูกและถ้ามันผ่านไปเกิน5วินาทีมันก็เกิดระเบิดได้เหมือนกันโดยที่ดาเมจที่เกิดขึ้นนะครับมันจะเป็นดาเมจไม้นะและตรงส่วนของตรงดาเมจตรงนี้ครับมันก็ยังโดนตัวเองได้อยู่แต่จะโดนเป็น 5%โดยที่ก่อนคุยนะคือปฏิกิริยาตรงส่วนของเดนโดเนี่ยในความเป็นจริงแล้วอ่ะมันอยู่ในหมวดของทรานส์ฟอร์เมทีฟถ้าเป็นตัวนี้นะถ้าเป็นตัวเบ่งบานตัวเนี้ยซึ่งแน่นอนคริติคอลมันไม่มีเกี่ยวแต่ว่ามันมีความพิเศษอยู่ตรงที่ว่ามันมีคอนสเลชันของน้องนาฮิดะซึ่งมันทำให้คริติคอลเข้ามาเกี่ยวกับปฏิกิริยาเหล่านี้ด้วยโอเคไหมผมถึงต้องเขียนบอกว่ามันโดนดาเมจกับตัวเองอ่ะ 5% นะ 5% นะโดยนับจากก่อนคริอันนี้คือเช็คจากเคอร์ชิกเมนนะครับแล้วแต่ตามนี้นะแล้วก็ต้องส่วนของมะเฟืองเนี่ยถ้าสมมุติว่าเพื่อนๆไม่ได้ปล่อยให้มันอยู่แช่ครับแช่จนกระทั่งแบบมันระเบิดเองเนี่ยแล้วเราถ้าไปทำปฏิกิริยาครับมันจะสามารถทำปฏิกิริยาด้วย2ธาตุได้คือปฏิกิริยาด้วยธาตุไฟกับไฟฟ้าซึ่งปฏิกิริยาเนี่ยครับตรงส่วนของธาตุไฟในความเป็นจริงมันชื่อเวอร์เจียนแต่มันมีชื่อเล่นภาษาไทยว่ามะเฟืองเผาโดยที่มันก็จะทำดาเมจเป็น AOE ประเภทไม้เหมือนกันทั้งนี้เวลาโดนตัวเองก็ 5% เหมือนกันแล้วเป็นดาเมจก่อนคิด้วยแต่ประเด็นนะครับของมันนะครับคือตรงส่วนของเบอร์เจียนเนี่ยครับถ้าว่ากันนะครับในเรื่องของตัวคูณเนี่ยเพื่อนๆจะเห็นนะครับอยู่ตรงนี้คือ3คือมันเป็นตัวคูณที่มากพอสมควรนะครับคือดาเมจมาโดนคูณขึ้นไปนะฮะถ้าวัดกันที่ตรงส่วนปฏิกิริยานะด้วยความที่มันต้องต่อหลายขั้นนะก็คุ้มอยู่แหละในระดับนึงแต่ว่าปัญหาหลักๆของการเล่นปฏิกิริยานี่คือจะตายก่อนหรือเปล่าแค่นั้นแหละก็ต้องระวังกันหน่อยนะทีนี้ในส่วนของตัวเบอร์เจียนเนี่ยครับเราพูดไปแล้วใช่ไหมทีนี้เราจะขาดของส่วนของไฮเปอร์บูมไปไม่ได้เลยครับไฮเปอร์บูมนะครับหลักๆคืออันนี้นะฮะให้จำเลข3ตรงนี้ไปก่อนนะฮะมันเท่าเบอร์เจียนเลยนะหลักๆมันคือปฏิกิริยาที่เกี่ยวข้องกับมะเฟืองเหมือนกันแต่ว่าทีเนี้ยไฮเปอร์บูมเนี่ยครับมันจะเป็นปฏิกิริยาที่เอาไฟฟ้าเข้ามาเกี่ยวโดยที่เราเอาไฟฟ้ายัดใส่มะเฟืองครับที่มันอยู่บนพื้นซึ่งตรงส่วนดาเมจที่ออกมาเนี่ยครับมันจะเป็นเส้นตรงนะไม่ใช่ AOE แล้วนะมันจะเป็นเส้นตรงวิ่งเข้าไปหาตัวละครที่ใกล้ที่สุดซึ่งเป็นเป้าเดี่ยวติดตามคือมันเล็งมันเป้าเดี่ยวอะแต่ถามว่าโอเคมันมีมินิ AOE มั้ยคือมันมีน้อยมากแบบ1อะอย่างนั้นน่ะคือถ้าคุณไม่รวบแบบให้มันชิดกันน่ะมันแทบจะไม่โดนเลยอะเก็ทออกมั้ยเท่ากับว่าถ้าคุณอยากใช้ประโยชน์จากมินิ AOE ที่มันมีกระจึ้งนึงของมันเนี่ยครับคุณต้องหาตัวรวบให้มันโอเคป่ะทีเนี้ยครับมันมีหินให้อีกนิดนึงนะครับตรงส่วนของตัวธาตุไม้เนี่ยกับน้ำที่บวกกันเป็นมะเฟืองเนี่ยครับหรือปฏิกิริยาบูมเนี่ยผมลองเช็คจากตัวละครแล้วครับส่วนใหญ่ครับถ้าเราแปะไม้ไปก่อนนะครับเสร็จปุ๊บเราตามด้วยธาตุน้ำเนี่ยไม้มักจะยังอยู่ต่อโอเคใช้คำนี้นะใช้คำนี้นะโดยส่วนใหญ่นะครับซึ่งอันเนี้ยผมไม่มั่นใจว่ามันมีเรื่องของธาตุสตรองหรือเปล่าแต่ให้รู้ตรงนี้ไว้ก่อนนะครับก็คือให้ลองพยายามนะครับเอาธาตุไม้แปะเข้าไปก่อนแล้วค่อยตามด้วยธาตุน้ำนะถ้าทำวิธีนี้ครับส่วนใหญ่ก็จะสร้างมะเฟืองได้ประมาณ2ลูกแหละแต่ชิงชิวนะครับอันนี้ผมหินที่นิดนึงคือตอนผมไปเทสผมใช้ชิงชิวในการที่เราแปะน้ำใส่เข้าไปใช่ไหมครับซึ่งมะเฟืองครับมันเกิดมา2ลูกเลยอาจจะด้วยสาเหตุที่ว่าโอเคเวลาทำปฏิกิริยาครับตัวส่วนของไอ้ตัวธาตุไม้มันยังอยู่บนสนามใช่ไหมอยู่บนตัวมอนนั่นแหละแล้วชิงชิวอ่ะครับสมมติผมกดซัดเข้าไปครับสกิล E เขาเพิ่มมันทำให้ตัวเองเปียกด้วยไงแล้วถ้าสมมติไปอยู่ใกล้ๆอ่ะมันทำให้คู่ต่อสู้ติดเปียกด้วยเหมือนกันไงมันก็เลยเกิดมา2ลูกอะไรเงี้ยครับก็เป็นทริคนิดนึงนะฮะแต่ก็ต้องระวังตายด้วยนะบางทีนี่เกิดมาเยอะๆนี่ไม่ไหวนะเพราะว่าตรงส่วนของบูมเนี่ยครับคืออย่างที่บอกว่ามันแม็ก5ลูกครับถ้ามันมีลูกไปเกิดซ้ำมันระเบิดได้นะบอกก่อนไม่ใช่ไม่ได้นะอันนี้เป็นประเด็นปัญหามากเลยกับทีมแบบประเภทมะเฟืองพิเศษนะครับที่มันมีการเกิดมะเฟืองเยอะแบบผิดปกติอะครับ
ให้ยกตัวอย่างก็ทีมนิโรนาฮิดะนั่นแหละครับแต่ว่าอันนี้มันมีเงื่อนไขอยู่ผมจะไม่ได้พูดถึงในคลิปนี้นะฮะแต่ให้รู้ว่ามันมีนะคือระเบิดถึงขั้นที่ว่าเลือดเยอะแล้วก็ยังตายได้แบบลงไปนอนอ่ะเออพบปฏิกิริยามันเกิดโหดมากแล้วมันเยอะจัดนี่ขนาดเราดูแค่ 5% นะอย่าลืมนะทีนี้มันในส่วนของปฏิกิริยานะครับประเภทปลุกเร้านะฮะปลุกเร้านะครับบีบอัดและแผ่ขยายนะครับซึ่งจะอยู่ในหมวดตรงนี้เพื่อนๆจะเห็นตรงนี้นะครับไอ้เลข4เลข5เลข6ที่ผมเอามาให้เพื่อนๆนั่นแหละฮะซึ่งในพาร์ทของ4 5 6ตรงนี้ครับมันจะอยู่ตรงนี้นะฮะเพื่อนๆจะเห็นนี่ครับลายตรงนี้นะสเต็ปการเกิดเนี่ยครับตรงส่วนของปฏิกิริยาเหล่านี้ครับมันคือการที่ธาตุไม้ไปบุกกับไฟฟ้านะครับไม่รู้แหละว่าจะเอาไหนใส่ก่อนแต่คือมันเป็นไม้บุกไฟฟ้าเสร็จปุ๊บตัวปฏิกิริยานี้มันมีข้อพิเศษอยู่มันจะมีสถานะนะครับที่ติดค้างอยู่นะครับเป็นสถานะคือเข้นนะครับเป็นธาตุเป็นรูปเหมือนธาตุไม้ค้างอยู่โอเคป่ะบางทีมันก็เป็นธาตุไม้บุกไฟฟ้ามันแล้วแต่กรณีแหละโอเคแต่ให้รู้ว่ามันติดอยู่ซึ่งไอ้ควิกเข้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับมันจะเป็นปฏิกิริยาที่ค้างอยู่นะครับโดยที่ตรงส่วนของควิกเก้นนะครับมันจะไปเกิดดาเมจอีกทีนึงคือการที่เรายัดตรงส่วนของยัดธาตุไฟฟ้าเนี่ยกับไม้เข้าไปโดยที่การยัดธาตุไฟฟ้ากับไม้เนี่ยครับเกมใช้ชื่อต่างกันถ้าสมมุติเรายัดธาตุไฟฟ้าเนี่ยครับมันจะเป็นปฏิกิริยาที่เรียกว่าบีบอัดหรือก็คือแอคเวทซึ่งไอแอคเวทเนี่ยครับมันจะคูณดาเมจนะครับไฟฟ้าไป 1.25 นะครับในตัวคูณนะแต่ก็ต้องไปผ่านสูตรอยู่ดีโอเคป่ะแต่ให้รู้ว่าโอเคมันคูณ 1.25และตรงส่วนของอันนี้นะครับถ้าเรายัดตรงส่วนของธาตุไม้เข้าไปนะครับมันจะเกิดปฏิกิริยาที่เรียกว่าสเปรดหมายเลข6ตรงนี้นะฮะนี่อย่างที่เห็นนะครับเส้นนี้นะ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 มันคือสเปรดซึ่งจะทำดาเมจเป็นแบบส่วนของไม้นะครับคูณ 1.25 นะฮะโอเคไหมนี่คือปฏิกิริยาของชุดเราซึ่งถ้าอยากให้ติดนานๆก็แนะนำว่าอย่าไปเอาไฟหรืออะไรสักอย่างไปยัดเพิ่มแค่นั้นแหละฮะมันทำให้การที่เราจะเล่นทีมนี้ครับส่วนใหญ่ครับที่เราจะเจอนะมันมักจะเป็นทีมที่เล่นเป็นแบบเหมือนคอมแบบเป็นไฟฟ้ากับไม้ล้วนๆเลยอย่างนั้นเสียมากกว่าหรือถ้าสมมุติเขาจะสลับใส่ครับเขามักจะสลับใส่เป็นแบบพวกที่ไม่ทำปฏิกิริยาเกี่ยวกับไอ้ไม้กับไฟฟ้าเลยอ่ะอันนี้ให้เก็ตก่อนนะฮะส่วนของเบงบานเนี่ยบอกเลยว่าผสมยับทับยับส่วนใหญ่ผสมยับเพราะว่าอย่างน้อยต้องใช้3ธาตุเข้าไปแล้วนะแต่อันเนี้ยใช้เบื้องต้นแค่2โอเคนะแล้วก็สุดท้ายนะฮะเป็นปฏิกิริยาเบิร์นนิ่งนะฮะหรือคือปฏิกิริยาติดไฟนั่นเองนะครับซึ่งมันจะเป็นสถานะไฟนี่แหละไฟแบบนี้เลยไฟรูปแบบของไปโลนี่เลยแต่ว่ามันจะเป็นไฟแบบที่มันเป็นเหมือนสตรองขึ้นนะครับมีแบบมีออร่าขึ้นอะไรเงี้ยครับบนหัวศัตรูซึ่งดาเมจที่เกิดขึ้นนะครับมันจะเป็นดาเมจแบบ 0.25 วิครับต่อ1ครั้งหนึ่งครั้งก็คือ 0.25 วิเท่ากับว่า1วิมันได้4ครั้งถูกป่ะโดยที่เป็นดาเมจไฟแต่ตัวคูณมันจะน้อยหน่อยนะแล้วแบบมันจะเป็นแบบไฟที่แบบลุกโชติช่วงชัชวาลมากเลยเราสามารถทำปฏิกิริยา3พวกโอเวอร์โหลดได้นะผมลองแล้วทีเนี้ยครับในส่วนของไฟเนี่ยครับตัวคูณก็อย่างที่บอกครับมันจะเบาๆครับมันอยู่ตรงนี้นะมันอยู่ที่ 0.25 ตรงนี้นะฮะอยู่ใต้สุดเลยนะฮะก็ถ้าผมเสียงแหบนะครับแล้วคลิปออกไปก็ไม่ต้องแปลกใจนะฮะก็พูดมันได้เกือบชั่วโมงแล้ว โอเคสำหรับปฏิกิริยานะครับในส่วนของ Genshin Impact ก็จะประมาณนี้นะครับตรงส่วนของหินก็ตามนี้นะฮะทีนี้เราผ่านตรงส่วนของปฏิกิริยาสุดท้ายไปแล้วฮะก็คือติดไฟนะครับแต่ทีเนี้ยผมจะย้ำอีกเรื่องนึงให้ชัดๆไปด้วยนะฮะคือตรงส่วนของปฏิกิริยาเหล่านี้เนี่ยส่วนใหญ่แล้วนะฮะไอปฏิกิริยาตระกูลแบ่งบานเนี่ยกับตระกูลเนี่ยฮะติดไฟข้างล่างเนี่ยครับไอ2อันเนี่ยที่ผมแยกให้ดูครับไอ1 2 3แล้วก็7เนี่ยคือมันโดนตัวเองนะบอกก่อนแล้วประเด็นคือโดนเนี่ยครับไอตัวติดไฟเนี่ยอย่างหนักเลยคือติดไฟเนี่ยครับจริงๆมันเป็นเมคานิกที่มีมาตั้งแต่ก่อนที่ตรงส่วนของเมคานิกไอไม้บุกไฟฟ้าแล้วพวกนี้จะเข้าเสียอีกมันคือปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นจากการที่เราเอาไฟไปเผาหญ้าบนพื้นนะฮะของ Genshin Impact นั่นแหละซึ่งบอกเลยนะฮะถ้าใครเล่นคีย์ในสมัยแรกๆนะครับร้องจนขอชีวิตมาแล้วนะครับสำหรับบางกรณีนะถ้ามันมีตัวเกาะนะสาเหตุคือมันเผาแรงมากในส่วนของมะเฟืองเนี่ยครับก็อย่างที่บอกนะฮะถ้าเล่นก็ระวังกันนิดนึงนะครับโดยเฉพาะมะเฟืองเผานะฮะไอ้มะเฟืองช็อตเนี่ยมันเป็นเส้นติดตามนะครับส่วนใหญ่ก็โดนกระเป๋าเดียวแหละแต่มันมีมินิ AoE ด้วยซึ่งมักจะไม่ค่อยโดนตัวเองเสียเท่าไหร่โอเคไหมถามว่าโดนได้ไหมมันก็โดนได้นะเพราะฉะนั้นถ้าคุณเล่นปฏิกิริยาตระกูลเบ่งบานกับติดไฟเนี่ยกรุณาระวังด้วยแต่ถามว่ามันแรงไหมมันแรงนะแล้วตัวติดไฟเนี่ยเห็นมันฮิตน้อยๆเนี่ยฮิตหนึ่งตัวคูณน้อยๆเนี่ยแต่มันฮิตเยอะนะเดเมจโดยรวมก็เอาเรื่องมาทำไปเล่นไปโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะฮะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจกันด้วยนะฮะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า See you next game my friend เจอกันครับไปหาน้ำกินก่อนนะไม่ไหวแล้ว